บ้านเกิดบุ๋มบิ๋มชัชชุออนขึ้นป้ายไวนิลร่วมยินดีคว้าแชมป์พ่วง MVP Facebook Fanpage ของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีโพสต์ภาพป้ายแสดงความยินดีกับนักตบสาวหลังการคว้าแชมป์ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023รวมถึงเจ้าตัวคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยโดย Facebook ชัชชุออนโมกศรีชัชชุออนโมกศรีแฟนเพจซึ่งเป็นแฟนเพจของนักตบลูกยางวัย23ปีที่มีผู้ติดตาม 2.5 แสนคนได้โพสต์ภาพป้ายไวนิลของโรงเรียนวัดหงส์ที่ร่วมแสดงความยินดีกับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนที่คว้ารางวัล MVP ประจำศึกชิงแชมป์เอเชียนอกจากนี้ยังมีภาพป้ายไวนิลขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธไทยสงฆ์ที่ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จดังกล่าวด้วยสำหรับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนในตอนนี้อยู่ระหว่างพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงทำศึกการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาไฟเขียวลดดีเซลเริ่มวันที่20กันยายนไม่เกินลิตรละ30บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาไฟเขียวลดดีเซลเริ่มวันที่20กันยายนแถมมีมติฟรีวีซ่าเพื่อกระตุ้นมาตรการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเมื่อเวลา 11:55 นวันที่13กันยายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรที่ดีๆที่คณะรัฐมนตรีนัดแรกทำออกมาตนก็จะแถลงโดยสังเขปโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดในเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าได้มีการสรุปวาระคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องโดยเรื่องแรกที่มีการพูดคุยกันคือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเพื่อให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นเราจึงมีการสั่งการไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี 2560เห็นชอบให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่3เรื่องฟรีวีซ่าชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการสับสนฟรีวีซ่าหมายความว่ายกเลิกการขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยของประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานซึ่งเรื่องนี้คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทำอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศคาซัคสถานมาด้วยเพราะเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดโดยทั้งสองประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายยืนยันว่าเมื่อวันที่12กันยายนได้คุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรได้มีการตกลงกันซึ่งจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3ปีเรื่องที่7เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดคุยกันผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมตระหนักดีว่าเรื่องกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเป็นเรื่องสำคัญเราจึงดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายๆอย่างจึงทำเลยไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงินสองรอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานายเศรษฐากล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องค่าไฟเป็นอีกเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันลดค่าไฟฟ้าเป็น4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4บาท45สตางค์ซึ่งเชื่อว่าเยอะกว่าที่ประชาชนคาดไว้โดยจะเริ่มในรอบบินเดือนนกยอนี้เป็นต้นไปส่วนการลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับค่าขนส่งให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20กันยายนนี้โดยทั้งหมดนี้เป็นคร่าวๆที่ตนคลิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดนี้อย่างไรก็ตามคณะโฆษกจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ำมันเบนซินจะมีการพิจารณาหลังจากนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องเบนซินก็มีการพูดคุยกันแต่ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวคงจะมีมาตรการค่อยๆทยอยออกมาเรื่องย่อเกมรักทรยศละครแนวซีเนมาติกดราม่าชีวิตคู่ต้องพังเพราะถูกสามีนอกใจเรื่องย่อเกมรักทรยศการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกอนันดาเอเวอริงแฮมแอนทองประสมและการพลิกคาแรคเตอร์ของแพทริเซียทันชนกกูดชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนพิชชาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอทินสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัดและพลอยต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กำลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยเธอเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่สงสัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแดนแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริงสามีของเธอนอกใจไปคบอยู่กับเคทคาริสาสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญากับคุณหญิงมินตราอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอาทินตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาภรรยาของชัดเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอาทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่สร้อยสนแม่แท้ๆของอาทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้
ซึ่งมีตุนดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวความรักและการแก้แค้นที่พร้อมมาฟาดฟันเชือดเฉือนอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นได้ในละครเกมรักทรยศ The Betrayal ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมรายชื่อนักแสดงเกมรักทรยศแอนทองประสมรับหมอเจนแพทย์หญิงเจนพิชชาอนันดาเอเวอริงแฮมรับบทอทินแพทริเซียทันชนกกูดรับบทเคสคาริสานัทพัฒนิมจิรวัตรรับบทพัฒมาชิดาสุทธิกุลพาณิชย์รับบทพลอยสุทธิรักทรัพย์วิจิตรรับบทตุลสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทหมอโรสแพทย์หญิงรสรินทร์รินลนีศรีเพนรับบทอันนาชาตโยดมฮิรัญญทิติรับบทชัดเพนพักสิริกุลรับบทคุณหญิงมินตราศักราชเริกทำรงรับบทท่านบุญญารพีพงษ์ทับสุวรรณรับบทนนน้ำหนึ่งสุดที่เดชานายรับบทเตยเพทายพลอยมีค่ารับบทแดนกุลธีรายอดช่างรับบทนานาทิจิกาจิตตปุตตะรับบทจูนวัชรพลนนพักดีรับบทสายฟ้าปรเมศน้อยอ่ำรับบทหมอเกริกThank you.